สวัสดีครับพวกกับผมแล้วก็วาวชาแนลและช่อง YouTube นะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณวัดสามพานนะครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็เห็นจุดเด่นๆข้างหน้าเนี่ยเป็นมังกรนะครับมังกรพันรอบตึกนะครับอันนี้ก็ผมผ่านมาสัก 2-3 ครั้งแล้วรู้สึกสนใจตรงนี้มากเลยก็เลยอยากมาดูว่าที่นี่คืออะไรเป็นอะไรก็คือวัดนะครับวัดสามพรานนะครับบรรยากาศรอบๆก่อนนะตรงบริเวณลานจอดรถนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับเป็นวัดที่เข้ามาแล้วมีต้นไม้มากเลยนะรับร่มรื่นนะครับเนี่ยตอนเรามานี่ตอนผมมานี่ก็กำลังมีพิธีสวดกันอยู่ด้วยนะครับก็เผอิญมีนักเที่ยวทางชาวต่างชาติสนใจมาที่นี่ด้วยนะนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นอะไรที่จุดเด่นๆที่หนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับคือวัดสามพรานเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรนะเรียกว่ามังกรทะยานฟ้าคือเขียนชื่อนะครับก็เป็นมังกรนะครับพันรอบตึกเนี่ยข้างบนนู้นนะครับก็เห็นไหมฝรั่งเขาก็มาเขาก็จะแบบว่ามาถ่ายรูปมาถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันนะครับบรรยากาศเริ่มเริ่มมากเลยนะครับเราเดินไปดูใกล้ๆนะครับเป็นยังไงบ้างด้านหน้านะครับตอนนี้ก็มีจุดบริการน้ำดื่มด้วยนะครับก็มีน้ำดื่มให้ดื่มฟรีนะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็มีนี่นะครับมีบูชาพุ่มอะไรไหว้พญามังกรสวยพระห่มนะครับแด่พระสงฆ์มาถึงธุรกันดารด้วยนะครับพุทโธภาวนาชีวิตตังตุมมาจังปริจจามิข้าแต่หลวงพ่อภาวนาพุทโธผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอาราธนาบารมีที่นี่ก็คือเป็นวัดของหลวงพ่อพุทโธภาวนานะครับให้แก่ข้าพเจ้าขอน้อมเอาบารมีของหลวงพ่อมาเป็นที่พึ่งตลอดไปขอหลวงพ่อและหมู่สงฆ์ผู้มีความบริสุทธิ์ในโอสิ227จงได้แผ่กระแสเมตตาและบารมีมาให้แก่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีปัญญาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยมีจิตสงบตั้งมั่นในขณะทำมาไหว้พระกันด้วยในวันนี้มิให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญซัดไส้ไปมาเพื่อให้พ้นไปจากกองทุกข์ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตติดตาปฏิบัติชอบของหลวงพ่อและหมู่สงฆ์เพื่อให้บรรลุธรรมคือฌานมรรคผลและนิพพานหลุดพ้นไปจากภพชาติก็ตรงนี้นะครับก็มีคนก็จะโยนเหรียญลงไปนะจะขอมีโยนเหรียญลงไปด้วยนะครับการปฏิบัติดีเช่นนี้ตลอดไปด้วยคือสมบูรณ์นะลองดูสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปพวกเราตั้งจิตตั้งใจโอเคลงพอดีเลยครับกรรมฐานลงไปตรงนั้นพอดีเลยจิตของพวกเรานั้นฟุกพี่ฟุกมากกว่าโอ้ยไกลแล้วเนี่ยเนี่ยโดยการสรุปไปสีคิ้วปีนั้นครับที่ผมกับละเอียดครับเล็กๆใช่ไหมตรงเมียนเหมือนกันอ๋อเหรอฮะเข้าตอนนั้นผมไปที่สกลนครนะที่วัดอะไรรู้จักไหมล่ะเขาก็มีแบบโยนๆอย่างนี้เหมือนกันก็ลงเหมือนกันลงอยู่ครับเคสเนี่ยผมไปงานบวชน้องเนาะครับผมก็ละเอียดหน่อยนะเพราะคนลำเพอครับผมกลับมาผมถูกหวยอ๋อเหรอครับหวยสามหางแต่ผมไม่ได้ซื้อกลับไงผมซื้อโตนึกออกไหมครับสมมติ331เนาะผมซื้อ100 คูณ 100เต็มจะออก133คือผมซื้อไม่เปลี่ยนครับไม่ได้กลับซื้อกลับใช่ไหมคือผมซื้อหางเดียวแล้วไปโต๊ดไงธรรมดาเราต้อง3หางหางละ100แล้วไป45,000ใช่ไหมเออแล้วผมเป็นคนขับรู้อยู่แล้วนะครับขับไปที่ร้อยเอ็ดนั่นแหละที่วัดหลวงพ่อไอ้วัดสระพงไม่ที่ซีคิวครับครับแต่พอไปเคส2โยนไม่เท่าไม่ถูกควายตัวเองผมเมื่อกี้ก็พุกจริงไม่ขออะไรด้วยไม่ได้ขออะไรด้วยมือนึงถือกล้องแล้วก็ลองโยนดูผมปวดเปียงสายเนี่ยผมโยนนะครับอ๋อพี่พาลูกค้ามาใช่ไหมครับ
วัดเนี่ยผมเห็นมาตั้งหลายครั้งนี่ผมมาครั้งแรกนะครับมาเหมือนกันเลยมาครั้งแรกเห็นผมเห็นตรงนี้แต่ไกลเลยผมอยู่อ้อมใหญ่ครับแต่ว่าผมก็ผ่านมาก็มาทุระแถวสามพันที่เห็นวัดเนี่ยก็ไม่เคยมาทักทีไม่มีการตั้งใจมาเลยครับนี่ผมก็เขาโทรศัพท์ให้ดูหน้าที่แม่กรองไงไปนั่นผมก็อ่านเป็นสามพญาใช่ไหมครับผมก็โทรหาลูกมันอยู่สายห้ามาได้สามีที่นี่มาสักคนนี้ครับเผอิญเจอพี่เขาแล้วครับพี่โชเฟอร์เขาพานักท่องเที่ยวอย่างฝรั่งสองคนนั่นแหละมาแล้วครับมาแล้วก็เห็นผมโยนเหรียญแล้วโยนเข้าเลยอันแรกเนี่ยเขาประทับใจโอ้โหอเมซิ่งมากเขาโอเคมาดูเลยนะก็มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็มาเขาก็โยนเหรียญลงไปข้างล่างเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมโยนลงไปเห็นไหมถาดนั้นนู้นอ่ะผมโยนลงไปลงเฉยเลยงงเลยนะครับก็คงจะเหมือนกันทุกที่คือว่าขอจิตตั้งจิตอธิษฐานอะไรแล้วก็อยากได้อะไรแล้วก็โยนลงไปนะครับผมก็เพื่อนผมก็แค่โยนลงไปผมก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยนะครับขอกันนะครับขอตรงนี้แล้วกันแล้วก็ขอให้ช่องของผมนะครับที่รู้จักโด่งดังนะครับมีคนติดตามสัก1ล้านคนละกันนะครับขอตรงนี้เลยนะครับสาธุนะขอให้ขอนะครับนะก็มาดูต่อไปนะครับโอ้โหมังกรนะครับทำคือทุกๆที่เลยนะอันนี้เป็นพญานาคนะครับมีพญานาครวมกับมังกรอยู่ข้างในผมชอบมากเลยนะเรื่องของพญานาคนะครับเพราะทุกๆที่ที่ไปวัดที่ไหนก็แล้วแต่นะสิ่งที่ผมให้ความสนใจมาอันดับแรกเลยแรกเลยที่ผมเห็นเข้ามาคือพญานาคครับมีประดับกระจกสีด้วยเห็นไหมสีเขียวสีแดงแล้วต้องเกล็ดนะครับโอ้สวยๆนะเต็มโอเคเลยนะครับวิจิตรบรรจงมากนะครับเดินต่อไปนะครับเป็นวงจงกลมเนาะใช่ตรงนี้ใช่มีลายมือของคนที่มาทำบุญนะครับเห็นไหมนะครับมีลายมือของผู้ที่มาบริจาคนะครับก็เยอะมากเลยนะครับก็เขาก็จะทำเป็นเทรดมาร์กหรือเป็นโลโก้ไว้นะครับติดบั๊มหรือว่ามือคนนี้นะครับคนนี้ได้มาทำบุญนะครับทำบุญตรงนี้อะไรเงี้ยดูนี่ต่อด้านหน้านะครับมาสูงมากผมจำไม่ได้ว่ากี่เมตรนะครับจำไม่ได้ดูในข้อมูล19เมตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะข้อมูลนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็มีคนมาเนี่ยนั่งสมาธิทำบุญกันนะครับตรงนี้บรรยากาศสงบเงียบมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเดินกันต่อไปดูดิมีอีกนะครับพญานาคกับมังกรอยู่ด้านในนะครับก็ล้อมด้วยพญานาคนะครับข้างนอกโอ้โหเนี่ยดูเลยตรงนี้เป็นรอยเท้าด้วยนะครับเมื่อกี้รอยมือใช่ไหมตรงนี้เป็นรอยเท้าครับโอ้มีชาวต่างชาติด้วยนะครับตอนนี้ดิบบี้นะครับดิบบี้ชิลเลอร์เห็นไหมดิบบี้ชิลเลอร์ก็มีนะครับเดนิสมอลลิสชาวต่างชาติเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับโอ้นะครับต้องถอดรองเท้าไหมเนี่ยครับโอ้ตรงนี้เป็นคาถาพญายมโอ้มีเครื่องนี้ได้นะครับดูความสูงนะครับคือมองจากด้านนอกมาเห็นแต่ไกลเลยนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกมังกรทะยานฟ้าใช่ไหมถ้าจะไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นอะไรของเขาเนี่ยดูแล้วกันนะครับเชิญทัศนาเอาผมเป็นที่ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมากันนะครับก็เชิญเลยนะครับเลี้ยงแล้วก็มีนี่ด้วยครับนี่ไปพระคาถาพญายมนี่เดินต่อไปครับร่มรื่นมากนะครับด้านในนะครับนี่คุณกำลังชมวาวช่องในช่องยูทูบของผมอยู่นะครับมีสามเณรนะตัวน้อยร่มรื่นมากต้นหูกวางนะครับร่มรื่นมากเลยใบหูกวางนะครับอันนี้มาไม่ยากนะครับ
วัดสามพรานที่นี่นะครับก็อยู่บริเวณอำเภอสามพรานวิ่งมาทางถนนเพชรเกษมยิ่งยาวมาเลยนะครับเลยจากอ้อมใหญ่มาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอสามพรานนะครับจะเห็นตึกเนี่ยนะครับที่มีมังกรพันอยู่รอบตึกนี่เห็นชัดไกลเลยนะครับนะครับโอเคนะก็เดินให้ชมกันนะครับว่าเป็นบรรยากาศเป็นไรบ้างนะครับร่มรื่นนะครับนี่เป็นสุขานะครับพิมานปลดทุกข์เห็นไหมเขียนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นห้องน้ำสไตล์คลาสสิกมากเลยนะครับมาดูชมกันเห็นไหมน่าทอยเลยพิมานปลดทุกข์เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คืออะไรนี่ผมเดินอยู่รอบๆตัวอาคารนะครับเขาจะทำเป็นวงกลมนะตัวอาคารให้ดูนะครับนี่โอ้โหนี่อะไรเนี่ยอ่านดูแล้วอย่าเชื่ออย่าทำตามแล้วเองเคี้ยวดีในสุดท้ายทำอะไรคือเขาบอกว่าให้นับปีที่หนึ่งเริ่มจากลงเจเวนขวานะครับอันนี้เราลองมาเริ่มมานับดูแล้วกันนะเป็นยังไงบ้าง นะครับทั้งชายทั้งหญิงวิธีนับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับผู้ชายนี่นับบนขวาส่วนผู้หญิงนี่บนซ้ายนะครับจนครบเท่ากับอายุของตัวเองนะครับนั่นแหละเราจะรู้ว่าเราจะไปลงตรงไหนนะครับแล้วผมล่ะมันจะขวาอ่ะ ไปลงไม่แน่ใจลงตุ่มสมบัติหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแม่ชีว่าเดี๋ยวนี้มีคนนำลาบมาให้แต่ต้องแลกความช่วยเหลือจากคนช่วยเหนื่อยใจคนให้อะไรแถมแม่จะได้ดีโอ้แล้วก็ดีนะครับก็ดีนะครับอันนี้โอเคครับลองดูนะครับมาลองเริ่มจากอายุของตัวเรานะครับส่งของผมนั้นอายุก็พอสมควรแล้วนะอันนี้อธิษฐานยกตึกพญามังกรโอ้ครับก็คือถ้ายกตึกนี้ได้สำเร็จก็จะมีบุญอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่เป็นช่วงของขาของพญามังกรนะครับนี่นะขึ้นไปอู้ใหญ่มากใหญ่มากสูงมากนะครับก็น่าจะมีประวัตินะครับแต่ผมไม่ได้อ่านนี่นะว่าบัตรปวดคือด้านนู้นก็เป็นแม่ชีกับพระกำลังนั่งสมาธิกันอยู่นะครับเราจะไม่รบกวนนะครับมาทางเดิมนะเดินมาทางนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพามาเที่ยวที่วัดสัมพรานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับข้างในก็มีทางเข้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไหมว่ามีอะไรกันข้างในนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่ตั้งของพุทธรูปข้างในด้านในด้วยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามีอะไรกันแล้วกันนะครับโอเคครับน้องคิดท่านตรงนี้เดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ